นี้อยู่บ้านดีๆแล้วในบ้านมีลูกด้วยนะใครก็ไม่รู้มาขี่รถมอเตอร์ไซค์วนอยู่หน้าบ้านสักพักหนึ่งยิงปืนถล่มเข้ามาค่ะ 7-8 นัดน่ะชี้นะว่ากระสุนเนี่ยมันไม่พุ่งเจาะทะลุเข้ามาในบ้านลองฟังกล้องวงจรปิดดูค่ะแล้วจะเห็นว่ามีไฟวาบๆเหมือนกับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ดูจากภาพนี้เนี่ยน่าจะดูดีเห็นไฟใช่ไหมปลายแบบไปกระบอกปืนเนี่ยมันปลายกระบอกปืนแล้วยิงแบบปังๆๆๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกอันนี้ยิงถูกเลยคือตั้งใจยิงบ้านของเป้าหมายเลยอะค่ะอยู่ที่ถนนฉลกรัฐ26นะคะอยู่ที่บางกุ้งทางด้านของผู้เสียหายเขาบอกว่ารู้ตัวด้วยว่าใครเป็นคนก่อเหตุเพราะก่อนหน้านี้มีเรื่องกันกับคนคนหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอคุณพัชรพลเจ้าของบ้านและบ้านเขามีลูกเล็กด้วยนะคะ1ขวบแล้วก็2เดือน2คนคุณพัชรพลบอกว่าตอนนั้นน่ะผมก็อยู่ในบ้านกับลูกเล็กเนี่ยแหละแล้วแม่กับลูกอีกคนนึงอยู่ที่อีกห้องนึงคนก่อเหตุชื่อว่าวิวแล้วก็ปอถามว่าทำไมถึงรู้จักเพราะผมรู้จัก2คนนี้มีเรื่องกันมาสักพักนึงแล้วเรื่องที่ว่าก็คือเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็รวมกลุ่มกันอยู่ที่นี้เคยไปเวลาทำบุญที่วัดใช่ไหมถอดรองเท้าเอาไว้ตรงหน้าบันไดหน้าพระอุโบสถพอกลับเอามารองเท้าหายไม่รู้ใครขโมยไปจับมือใครดมไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่คุณพัชรพลเจอคือวันนั้นผมไปกินข้าวกินข้าวสังสรรค์กันที่บ้านเพื่อนรองเท้าของคนคนหนึ่งชื่อว่าไอ้วิวมันหายไปวิวก็เลยกล่าวหาผมบอกมึงอะแหละขโมยก็รองเท้าไปกล้องวงจรปิดจับภาพได้คุณพัชรพลบอกไหนกล้องอยู่ไหนมีภาพเปิดออกมาดูแล้วกูจะเอารองเท้ามึงไปทำไมคู่ละพันเดียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยมีเรื่องมีราวกันกับไอ้วิวมาโดยตลอดค่ะเคยจะนัดเคลียร์กันเหมือนกันแต่ก็ไม่มาแต่วิวเนี่ยเคยไปประกาศเย่งๆอยู่ในโซเชียลมีเดียบอกเจอเมื่อไหร่เดี๋ยวกูจะเอาคืนก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นฝีมือของไอ้เจ้าวิวเนี่ยแหละเพราะรู้ว่าวิวเองมีปืนนะคะแล้วเคยยิงขู่คนอื่นมาก่อนแล้วฟังเสียงเจ้าของบ้านค่ะได้ยินเสียงรถครับผมตอนแรกคิดว่าแฟนกลับบ้านถึงผมเปิดประตูมาดูแต่เห็นเป็นผู้ชายสองคนถือปืนผมเลยปิดประตูแล้วเขาก็ยิงใส่ยิงมากี่นัดได้ยิงประมาณ8นัดครับทะลุเข้าไปโทรทัศน์พังแล้วก็ทะลุเข้าไปในครัวครับแล้วตอนนั้นเราอยู่กับใครอะครับอยู่กับลูกครับแล้วก็แม่นอนกับลูกคนโตห้องนี้ครับลูกมีเล็กไหมคนเล็กครับเดือนนิดเดียวครับเดือน15วันครับแล้วปมเหตุเรารู้ไหมครับว่าเรื่องอะไรไอมีปากเสียงกันนิดหน่อยไอเรื่องรองเท้าเขาหาว่าพวกผมลักรองเท้าไปรองเท้าอะไรอ่ะไอ้เทวินครับเคยนัดกันเคลียร์ใจแล้วครับแต่เขาไม่มาเขาไม่พูดเขาว่าเขาจะยิงอย่างเดียวเขาไม่คุยเขาบอกว่าเขามีกล้องถึงผมบอกว่าเอากล้องมาดูก็ได้ถ้าผมลักเดี๋ยวผมเอาคืนให้ถึงเขาไม่มีหลักฐานให้ทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันเกินไปครับบางทีเพราะไอ้ลูกผมพ่อแม่ผมถ้าสมมติถ้าโดนขึ้นมาก็เดือดร้อนกันละคุณผู้ชมฮะเกือบหายหรือว่ารองเท้าหายเป็นเหตุให้เอาปืนมายิงเลยนะฮะแล้วทำไมทางด้านของคุณพัชรพลถึงรู้ว่าเป็นวิวคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันผ่านโซเชียลมาแล้วใช่ไหมค่ะแล้ววันนี้พอเข้าไปดูสตอรี่ของวิวคุณผู้ชมน่ากลัวจริงๆนะเห็นบอกว่าเจ้าตัวเองโพสต์คลิปลงในสตอรี่ส่วนตัวขึ้นมาเต็มจอหน่อยสิแล้วบอกว่าดีแต่ปากไปถึงบ้านยบไม่อยู่ยบไปอยู่บ้านเหมือนกับไปหลบไปแล้วไม่ยอมอยู่บ้านไปหลบอยู่ไหนที่ทำงานก็ไม่ไปทำพัชรพลมาครับจานแล้วก็แฮชแท็กยุทธการฟ้าสางคุณผู้ชมฮะเท่านั้นยังไม่พอนี่คือสตอรี่ของวิวนะฮะแล้วบอกว่าทำไมถึงรู้ว่าวิวเอาปืนมายิงเพราะสตอรี่ถัดมาเห็นบอกว่าวิวเองให้แฟนไปเอาปืนมาและยิงลงข้างทางแล้วก็ลงไปในสตอรี่ด้วยจนสุดท้ายแล้วก็เลยรู้ว่าวิวน่าจะมีปืนตามภาพจากกล้องวงจรปิดนี่อันนี้เขาใส่ชุดแบบเหมือนชุดนักศึกษาไหมเหมือนชุดนักศึกษาไหมแล้วที่วงแดงเอาไว้นี่คือปืนฮะให้แฟนสาวเอาปืนของตัวเองออกมาแล้วยิงลงข้างทางแล้วมันก็น่าจะเป็นปืนกระบอกเดียวกันที่ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพและก็เสียงเอาไว้ได้ตามมายิง8นัดคาบ้านเลยนะนี่ค่ะแล้วเขาก็เลยกลัวไงว่าเดี๋ยว
รอบนี้หนีไปไม่รู้ว่ารอบหน้าจะกลับมาล้างแค้นอีกเพราะตำรวจยังจับไม่ได้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย